คุณค่าอันนั้นยิ่งครูบาอาจารย์ท่านสอนสั่งชี้แนะแนวทางควรแก้ไขในพระคาถา48พยากรณ์ไซบรรจุไว้ในดวงชะตาของมนุษย์ทุกนามเอ่ยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันเหตุการณ์วันนี้มาพบกับอาจารย์อุษานะคะหมอดูไพ่ทักษะมหายุคที่ต้องลองวันนี้อาจารย์ก็กลับมาอีกครั้งจะมาพูดถึงผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์นะคะว่าในเดือนสุดท้ายของเดือนธันวาเนี้ยเราจะควรมีตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินความรักและควรจะปรับเสริมที่จะส่งเสริมให้เราเนี่ยในปีหน้าเนี่ยควรจะทำยังไงบ้างที่จะเกิดประโยชน์มากที่สุดสำหรับผู้ที่เกิดในแต่ละวันนะคะนั้นอาจารย์ขออธิษฐานจิตและขอจับไพ่นะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินการงานความรักแล้วก็เสริมดวงชะตานะคะงั้นขออนุญาตสวดก่อนนะคะนั้นผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะอาจารย์ขอจับในด้านการเงินนะคะเป็นประมาณไหนนะในช่วงเดือนธันวา 1-30 การเงินผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะขึ้นคาถาตนุราชาอาจารย์ว่าเดือนนี้การเงินน่าจะคล่องตัวขึ้นนะคะมันสามารถที่จะมีอะไรได้มาฟุกๆโดยไม่คาดคิดนะคะในด้านการเงินดีค่ะแต่ขอจับว่าในด้านการเงินอันเนี้ยเราจะมีอะไรที่จะเพิ่มพูนงอกงามขึ้นมาอีกไหมนะอาจารย์ขอจับก่อนเขาบอกแล้วนะคะว่าในด้านการเงินเราอาจจะได้อะไรมาง่ายๆฟุกๆแต่มีเหตุว่าต้องพยายามใช้จ่ายในด้านการเงินเนี่ยให้ประหยัดมากที่สุดเพราะเหตุที่ว่าเครือญาติพี่น้องนะเพื่อนฝูงบุคคลรอบข้างเห็นมีอะไรเหมือนเขาจะเข้ามาหาเรานะมีอะไรเขาขอให้เราช่วยตลอดนะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะระวังหน่อยนะเงินเข้ามาเยอะจริงแต่ก็ไม่เหลืออีกแล้วนะเพราะอาจารย์จับคาถาปัตตนิสหัชชะเทวีธานังกระดุมพระมันเกี่ยวกับเรื่องเงินที่จะต้องไปช่วยคนนู้นช่วยคนนี้อีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในด้านการเงินเขาบอกว่ามีค่ะแต่ให้ระมัดระวังค่าใช้จ่ายนะเดี๋ยวมันจะไม่เหลือนะคะอันนี้ก็จบในด้านการเงินของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะแต่อันนี้ด้านความรักล่ะเป็นยังไงนะขอจับนะคะความรักความรักนะคะสำหรับคนเก่าๆนะคะหรือที่อยู่ด้วยกันมาเขาบอกว่าขึ้นคาถาภูมิบาโลลาภะอาจจะมีเหมือนถ้าเป็นคู่รักกันเนี่ยเขาอาจจะทำเซอร์ไพรส์นะคะอยู่ๆเขาอาจจะไม่บอกเราก็ได้ว่าเดือนนี้เขาจะซื้ออะไรให้มันขึ้นคาถาภูมิบาโลลาภะเราอาจจะได้อะไรสิ่งที่ไม่คาดคิดกับคู่ครองของเรานะคะเพราะฉะนั้นลองให้รอดูนะคะว่าคู่รักเก่าๆเนี่ยเขาจะแอบเซอร์ไพรส์อะไรเรามั่งนะคะโอเคค่ะนะอันนี้จบไปนะได้ลาภนะคะจากคู่รักเก่าๆของเราแล้วคู่รักใหม่ๆหรือที่กำลังมีความรักอยู่เนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะดีไหมแบบไหนไหมขอจับนะคู่รักใหม่ๆนะคะโอ้สบายสบายก็เขาก็บอกอีกแล้วขึ้นคาถาขันติคู่รักใหม่ๆก็ยังเหมือนเดิมนะยังต้องดูใจกันไปคาถาสมบัติอาจารย์เอาดาว5เขาบอกว่าขอพิจารณาความซื่อสัตย์อีกแล้วนะคะเพราะดาว5คือดาวครูบาอาจารย์คือความมั่นคงดาวเสาร์ขึ้นมาปุ๊บมันเป็นระยะเวลาที่ยืดออกไปถึงปีหน้าเพราะฉะนั้นคู่รักใหม่ๆก็ขอความซื่อสัตย์แล้วก็ความอดทนนะคะแต่มันมองเหมือนกับว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยความรักเนี่ยจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นนะคะเพราะมันขึ้นคาถาดาว5ปุ๊บมันเป็นการเข้าอกเข้าใจกันนะคะนี้อาจารย์ก็เลยถือว่าถ้าเรามีคู่รักอยู่แล้วนะคะการเข้าอกเข้าใจกันเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะค
ควรดูแลเอาใจใส่ด้วยกันแล้วความรักอันนี้มันจะยืดยาวไปถึงมากกว่าปีหน้านะคะเลยไปอีกค่ะเพราะดาวเสาร์เขาสาดเป็นปีๆแต่คาถาขันติปุ๊บนิดๆหน่อยๆอดทนแค่นั้นแหละแล้วมันจะแก้ไปได้คนหนึ่งร้อนธาตุเสาคือธาตุไฟนะคะไฟกุ่นร้อนแต่ดาวพระรหัสมันก็คือถ้าในดวงโหราศาสตร์มันก็คือปลายธาตุถ้าอยู่ในราศีมีนก็คือดาวธาตุน้ำเพราะฉะนั้นก็ต้องสรุปว่าอีกคนร้อนดาวเสาอีกคนดาวพระรหัสต้องเป็นน้ำนะคะให้น้ำดับไฟแค่นั้นละค่ะความรักอันนี้ยาวแน่นอนนะคะอาจารย์ขอบันทงนะอ่ะการเงินการความรักการเงินความรักการงานจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวมันต้องสลับนะอ่ะการงานเป็นยังไงเอ่ยดาว5ขึ้นมานะคะอุตสาหะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าการงานดาว5ขึ้นมามาตาดาวสุอุตสาหะผู้ใหญ่ค่ะเธอจะต้องช่วยงานกับผู้ใหญ่เยอะหน่อยนะเพราะผู้ใหญ่ก็ยังมีความเอ็นดูเมตตานะคะขึ้นคาถามาตาผู้ใหญ่รักเมตตาอุปถัมภ์สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์อุตสาหะถ้าเธอขยันนะรับรองคนเกิดวันอาทิตย์ปีนี้ได้เลื่อนตำแหน่งแน่นอนนะคะเพราะมันขึ้นคาถาอุตสาหะ5มาตาผู้ใหญ่เอ็นดูนะเพราะฉะนั้นใครที่ยังขยันอยู่ก็อย่าเพิ่งท้อแท้นะคะขยันต่อไปนะคะเดี๋ยวเขาเห็นแววเองนะโอเครู้สึกว่าคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วงเดือนธันวาข้อเสียแค่ว่าเงินได้มาแต่ก็ต้องใช้จ่ายไปนะมากมายอันนี้นะคะตอนนี้จะมาดูเกี่ยวกับว่าพอจะปีนี้ปีหน้าเราก็หวังว่าจะให้เรามีความสุขยังไงมีผลดีกับชีวิตให้สูงขึ้นกว่าณปีที่แล้วเราจะต้องมาดูกันว่าเราควรจะเสริมสิ่งใดนะคะอาจารย์ขอจับคนผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะเพราะฉะนั้นขึ้นดาวจันทร์กับดาวราหูนะคะสิ่งที่ควรเสริมสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์คือธาตุไฟนะคะธาตุไฟเนี่ยมีความร้อนลุ่มเพราะฉะนั้นควรที่เสริมในด้านกัมมะเขาบอกว่าดาวจันทร์ปุ๊บอาจารย์ขอให้เติมแสงสว่างให้กับตัวเองก่อนแล้วทำไมเขาดาวจันทร์เป็นธาตุน้ำแต่ทำไมอาจารย์ยังบอกว่าให้เติมแสงสว่างให้กับตัวเองอีกในการไปเติมตะเกียงน้ำมันก็ได้นะคะหรือซื้อหลอดไฟถวายวัดเพราะเหตุที่ว่าดาวจันทร์กัมมะแต่ดาวจันทร์เนี่ยมันคือคาถาโลเลเพราะฉะนั้นในด้านการเสริมเขาบอกว่าธาตุไฟเนี่ยดีอยู่แล้วให้เราไปเสริมส่วนนี้หรือถ้าเราจะบูชานะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ถ้าเกี่ยวกับว่าด้านเทพเจ้าอาจารย์ขอให้บูชาองค์พระศิวะนะคะซึ่งท่านจะได้ประทานพรความสำเร็จมาให้สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะโอเคนะคะแล้วผลที่เราจะได้เขาบอกว่าให้กระทำต่อเนื่องบูชาพระศิวะอย่างที่สองให้ไปบริจาคทานทานหมายถึงผู้ที่ยากไร้ไม่มีจะกินนะคะเราเกิดวันอาทิตย์อายุของเราคือดาวจันทร์กำลัง15บาทขึ้นไปนะไปเจอคนไหนที่เขาไม่มีเอาเป็นแค่15บาทขึ้นไปอันนี้ก็คือที่จะช่วยให้เราเสริมในตำแหน่งหน้าที่การงานของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในปีหน้านะคะท่านอาจารย์ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ตอนนี้เราจะมาดูต่อผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะว่าจะการเงินการงานความรักเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบไหนยังไงเนาะขอผิดไพ่ใหม่นะฉะนั้นผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะขอจับค่ะด้านการงานการงานนะคะอายุขึ้นมาแล้วนะคะจริงๆเนี่ยคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยในด้านการงานเขาบอกว่าต้องต่อยอดค่ะดาวจันทร์อายุราหูมรณะการต่อยอดหมายถึงเธอจะมีผลงานไปถึงปีหน้าแต่ดาวจันทร์อายุปุ๊บคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยอย่าพึ่งเลลวนนะคะในการที่จะโยกย้ายไปสถานที่นะหรือไปเปลี่ยนตำแหน่งงานที่ไหนหรือบริษัทไหนนะคะรอดูช่วงจังหวะให้เลยหลังปีใหม่ไปก่อนนะคะถึงจะดีนะคะขอจับจริงหรือไม่ตอนนี้ยังไม่ต้องออกนะอยู่ไปก่อนนะ
ราะฉะนั้นเมื่อหลังปีใหม่ปุ๊บอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นคาถามาตาและบริวารอาจจะมีผู้ใหญ่เพื่อนฝูงหรือผู้ที่ใกล้ชิดเนี่ยชักชวนให้เปลี่ยนไปในตำแหน่งงานหรือคนที่รู้จักกันที่เขามีความเมตตาประถมนะคะให้รอจังหวะนี้ก่อนแล้วค่อยโยกย้ายนะคะมันจะดีแค่ไหนคนเกิดวันจันทร์นะความสำเร็จขึ้นมาแล้วนะคะให้รอผู้ที่ชักชวนคือผู้ใหญ่ที่สูงอายุกว่านะคะถ้าจะเปลี่ยนงานให้ดูตำแหน่งสูงขึ้นคาถาว่ามันจะได้ผลแค่ไหนขึ้นดาวจันทร์พบแล้วก็ดาว5สมบัติอันนี้ความสำเร็จนะคะจะเกิดขึ้นนะคะแต่รอว่าให้ผู้แนะนำชักจูนไปน่าจะดีที่สุดนะคะดังนั้นในเรื่องการงานจันก็ขอพูดแค่นี้นะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ขอดูในเรื่องความรักนะเป็นยังไงบ้างคนเกิดวันจันทร์นะในช่วงเดือนธันวาคู่เก่านะคะสุภะคนที่เกิดวันจันทร์ในช่วงเดือนธันวาคมนะคะเพราะฉะนั้นคาถาอัดขึ้นดาวสุภะลาภะแต่อาจารย์เอาดาวเข้าไปใส่คืออาทิตย์กับดาวอังคารเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยในด้านคู่รักนะคะเขาบอกว่าใจเย็นๆอย่าใจร้อนเพราะบางทีดาวจันทร์เนี่ยชอบแง่งอนนะคะอารมณ์หวั่นไหวคู่ที่เราอยู่เนี่ยพูดผิดหัวนิดเดียวไปทะเลาะกับเขาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ขอให้ระมัดระวังในด้านอารมณ์ผู้ที่เกิดวันจันทร์ในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะแต่ถ้าคำพูดอันนี้ดีไม่ไปทะเลาะใจเย็นนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์จะได้ลาภผลจากแฟนสามีภรรยาอันนี้นะคะเพราะขึ้นสุภะลาภะนะคะทำตัวให้น่ารักมีเสน่ห์นะคะเดี๋ยวเธอจะได้อะไรโดยไม่คาดคิดเพราะขึ้นคาถาลาภะค่ะนะคะโอเคนะคะการงานความรักการเงินล่ะนะเมื่อกี้เขาบอกคาถาลาภะให้มีจิตใจอ่อนหวานพูดจาเพราะๆนะเดี๋ยวคู่ก็ให้นะง่ายๆนะอะจับนะคะการเงินเป็นยังไงดาวเสาร์ขึ้นมาเป็นมนตรีราหูปัญญามันก็สอดคล้องกับว่าถ้าเธอพูดอ่อนหวานคนที่เขาดูแลเธอเธอต้องใช้สติปัญญาคาถานี้ขึ้นเสากับราหูคือดาวคู่มิตรความอ่อนหวานนะคะแทนที่เราจะไปโมโหใส่แง่งอนเธอพูดดีๆนะเธออยากจะได้อะไรเดี๋ยวเธอได้แน่นอนนะก่อนเป็นของขวัญปีใหม่แหละจันว่างั้นนะคะโอเคค่ะตอนนี้สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์เราควรจะเสริมอะไรเพื่อให้เราได้คนวันจันทร์มีเสน่ห์แล้วควรจะเสริมอะไรล่ะนะขอจับก่อนนะแหมขึ้นคาถาภูมิบาโลแต่เดชคำว่าเสริมเสน่ห์นะคะมันขึ้นมาแล้วอาจจะมีบุคคลที่3เข้ามาชอบนะคะคำพูดคำจาที่ไพเราะแต่ขอจับอีกครั้งนะคะมหัตถโนจันกัมมะนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรเสริมนะคะขึ้นดาวจันก็ขอให้ไปนมัสการพระแม่สิวมาเทวีนะคะและพระแม่รัศมีนะคะถ้าคนที่ไม่มีคู่นะคะไปขอพรจากพระแม่สิวมาเทวีนะคะหรือพระแม่รัศมีเพราะคาถานี้หมายถึงว่าสิ่งที่เราคิดไว้นะคะหรือคู่เรานอกใจมันขึ้นคาถาเดชก็บอกให้เขารักเราคนเดียวแต่ถ้าไม่รักก็ขอให้เรามีเสน่ห์มีคนมารักเราเยอะแยะแต่เราใช้สติปัญญาคือภูมิบาโลในการเลือกคนที่ดีที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมคะอาจารย์จับขึ้นมาคาถามหัตถโนมหัตถโนก็คือผู้คนนั้นจะมีจิตใจที่ช่วยเหลือนะคะคนเกิดวันจันทร์บางคู่อาจจะได้สามีที่ร่ำรวยก็ได้นะแต่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมกรรมะขึ้นมาดาวจันทร์อันนี้จับคาถาพุทธ2 3เป็นเดชถ้าเจอแล้วอย่าเอา2คนนะต้องเลือกคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะอันนี้มันคือลักซ้อนขึ้นมาเขาเรียกว่ามีเสน่ห์นะคะแต่มันจะได้เกินหนึ่งนะให้ระมัดระวังโอเคค่ะงั้นจบผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะฉะนั้นอาจารย์ก็ขอถ้า
น้องๆท่านใดหรือท่านผู้ชมท่านใดอยากจะมาดูดวงของอาจารย์เป็นการส่วนตัวนะคะโทรมาที่เบอร์080-050-8305หรือ Facebook อาจารย์อุษาพรมพัฒน์สอนไพ่ทักษะมหายุคที่ต้องลองนะคะอาจารย์ยินดีให้คำปรึกษานะคะแล้วเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปของผู้ที่เกิดวันพุธและวันพฤหัสค่ะสวัสดีค่ะ